เราจะมาดูดวงความรักประจำวันเสาร์ที่4มกราคม2563นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่10ถ้วยนะคะความรักของคุณก็สุขสมหวังโดยปกติอยู่แล้วนะคะณปัจจุบันนี้ความรักที่มีอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีมากนะคะมีการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือบางคนที่ครองรักกันมานานนะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานหรือร่วมหอลงโลงกันนะคะอยู่กันแบบมีความสุขนะคะบางคนที่คาดหวังที่จะมีบุตรนะคะก็จะได้สมปรารถนาแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแบบมากมายนะคะให้คุณได้เลือกนะคะรวมทั้งเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะแนะนำคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเพราะก่อนหน้านั้นไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรมามากมายเกี่ยวกับความรักนะคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะความรักของคุณก็ได้อยู่ในจุดที่ดีมากแล้วนะคะที่สุขสมหวังทุกประการนะคะถือว่าโชคดีสุขสุดในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่6ถ้วยนะคะเป็นความรักแบบหวนกลับนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านั้นเข้าใจผิดอะไรกันนะคะพูดจาไม่ดีต่อกันต่างคนต่างถอยอย่างนี้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้จะกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะคะแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะคนที่ครองตัวเป็นโสดเบื่อหน่ายกับความรักนะคะก็อยู่ๆก็มีความรักเก่าหวนกลับมานะคะความรักเก่าที่นานๆมากแล้วนะคะที่นานมากแล้วนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะรุ่นพี่ที่เรารู้จักเดิมๆนะคะที่เคยคุยกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะคะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสถานะนะคะจากเพื่อนจากพี่นะคะมาเป็นแฟนเรานะคะถือว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากมายนะคะมันเป็นความรักที่ดีนะคะหรือเป็นความรักที่รักกันในอดีตนะคะตั้งแต่เด็กนะคะหรือเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทชิดเชื้อกันมีความรักให้กันนะคะอยู่ๆความรักนั้นก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ได้นะคะเป็นความรักที่หวนกลับนะคะ6ถ้วยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่2ดาบนะคะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่นะคะหรือเป็นโสดอะไรต่างๆนะคะก็มีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอยากคบหาคุณทักทายเข้ามามากมายนะคะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแม่ขุนทองก็แนะนำว่าให้คุณดูดีๆนะคะแฟนของคุณถ้าเขาดีอยู่แล้วนะคะเราก็มีควรที่จะมองใครเพิ่มนะคะเพราะไพ่2ดาบนี้มันจะสร้างปัญหาให้เรานะคะร้าวฉานในเรื่องของความรักของเรานะคะแต่ถ้าความรักเรา เหมือนลุ่มๆดอนๆนะคะต้องการคนที่ดีกว่ารักปัจจุบันนะคะเราก็ควรเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะคบพูดคุยเป็นเพื่อนก่อนนะคะทำความรู้จักกัน เรียนรู้นิสัยใจคอกันให้รู้ว่าเราจะไปกันได้ไหมนะคะแล้วดีจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะบางคนคบกันมา 5-6 ปีก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเข้ากันได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือฝืนคบกันอย่างนี้นะคะใช้สติในการคบหานะคะแม่ขุนทองว่าง่ายสุดก็ควร เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะคะจากการเป็นคนรู้จักนะคะนับถือคุยกันไปก่อนนะคะเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปนะคะแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณมากมายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งรีบนะคะค่อยๆดูไปนะคะเราถ้าไม่เจอคนที่ใช่นะคะเราก็ไม่ต้องเลือกนะคะเพราะที่ผ่านมาไพ่2ดาบเนี้ยนะคะก็คือเราก็เจ็บหนักในเรื่องของความรักพอสมควรนะคะใช้อดีตใช้ประสบการณ์ในอดีตมาเป็นข้อกำหนดนะคะมาเป็นประสบการณ์ในปัจจุบันนะคะที่เราจะได้เรียนรู้คนเพิ่มขึ้นนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณก็จะมีสติในการคบคนนะคะให้โชคดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะไพ่อิมเพรสนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ชีวิตคุณก็สมบูรณ์พูนสุขนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความรักนะคะเรื่องทุกๆเรื่องนะคะความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะคนที่แต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะตั้งครรภ์สักทีนะคะรอคอยข่าวเรื่องการตั้งครรภ์ก็จะตั้งครรภ์สักทีนะคะคนที่เป็นโสดอยู่นะคะอาจจะ
มีคนเข้ามานะคะแล้วก็มีความชัดเจนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในการคบหานะคะอาจจะแต่งงานสายฟ้าแลบอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่คบกันมายาวนานนะคะคบเป็นแฟนกันมายาวนานอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะมีแผนใช้ชีวิตร่วมกันนะคะซื้อทรัพย์สินร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นไปในทางที่ดีนะคะแต่แม่ขุนทองขอเตือนนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครบางคนนะคะช่วงนี้ต้องระวังการตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรป้องกันไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของความรักแท้นะคะรักที่บริสุทธิ์ใจรักที่ไม่ได้หวังประโยชน์อะไรนะคะรักอยากจากใจจริงนะคะคนรักในปัจจุบันที่คุณคบอยู่นะคะอาจจะคบกันมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยประถมมัธยมนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะมันเป็นความรักแท้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็เพื่อนแนะนำความรักมาให้เราในอดีตนะคะก็ถือว่าคบกันณปัจจุบันก็เป็นอะไรที่ยาวนานแล้วนะคะก็ถือว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณแล้วนะคะก็คบหากันต่อไปนะคะสร้างชีวิตร่วมกันในอนาคตนะคะหรือคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้คบหากับเพื่อนฝูงนะคะกับคนที่เราสนิทชิดเชื้อนะคะกับที่เราคนที่ให้คำปรึกษาเราตลอดเวลานะคะเปลี่ยนสถานะจากคนที่เราปรึกษานะคะเพื่อนฝูงกลายมาเป็นแฟนนะคะซึ่งมันไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากนะคะเพราะถือว่ารู้เขารู้เราอยู่แล้วนะคะเรารู้เรื่องของเขาเขาก็รู้เรื่องของเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ราบรื่นนะคะไพ่ถ้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวมาในอดีตมามากมายเกี่ยวกับความรักนะคะที่ไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่นะคะณปัจจุบันนี้ไม่นานนี้นะคะคุณก็จะได้พบรักที่ดีแล้วนะคะพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะช่วยเหลือคุณนะคะทำให้คุณสมบูรณ์พูนสุขนะคะมีความสุขกับชีวิตนะคะจากที่ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาเลยต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะมีทั้งที่ปรึกษาและคนดูแลคุณอย่างพร้อมเลยนะคะถือว่าดีนะคะก็ถ้าดีที่สุดก็ขอให้จบกับคนนี้นะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะใครบางคนที่ไม่มีความรักนะคะก็อยากครองตัวเป็นโสดนะคะเบื่อหน่ายกับความรักนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะทำงานของเราไปสร้างฐานะไปนะคะก็ถือว่าเป็นความรักอีกแบบนึงนะคะที่รักตัวเองรักครอบครัวนะคะที่ไม่มีความรักแบบชู้สาวเข้ามาเจือปนนะคะก็ถือว่ามีสติในการใช้ชีวิตนะคะถือว่าดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่สองไม้เท้าเป็นไพ่คู่ใบหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะคบกันเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วนะคะเจอกันในงานนะคะเกี่ยวกับคอนเน็กงานกันนะคะระหว่างบริษัทระหว่างลูกค้ากับเรากับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะมีการสานสัมพันธ์กันนะคะจากที่ปรึกษานะคะก็พัฒนามาเป็นแฟนนี้นะคะก็ถือว่าความรักค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลและให้คำปรึกษากันได้ดีนะคะเป็นความรักที่ถือว่าเป็นความรักที่มีสติพอสมควรนะคะคนที่โสดนะคะก็จะได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่นะคะแนะนำคนดีๆมาให้เราได้เรียนรู้นะคะความรักก็สุขสมหวังดีนะคะไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะคะเพราะเราจะมีสติในการคบหานะคะค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของซึ่งกันและกันนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะทุกคนที่มีปัญหานะคะไม่ต้องเกรงใจแม่ขุนทองนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะปรึกษาหารือได้แม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ